สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กในโอกาสที่ทรงสละราชสมบัติและพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กในโอกาสที่ทรงสละราชสมบัติในวันที่14มกราคม2567ความว่าฝ่าพระบาทในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติมาครบราชสมัยโดยทรงเป็นพระประมุขที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดของเดนมาร์กและของทวีปยุโรปหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงให้ฝ่าพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญการสละราชสมบัติของฝ่าพระบาทนั้นย่อมจะสร้างความรู้สึกไร้ที่ยึดเหนี่ยวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในจิตใจของประสบกรณิกรผู้จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าพระบาทกระนั้นการทรงงานอย่างที่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลากว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาได้ทำให้เดนมาร์กยืนอย่างสง่างามเสมือนหลักชัยแห่งความแข็งแกร่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองท่ามกลางนานาอารยประเทศอันเป็นพระราชกรณียกิจที่จะได้รับการสืบสารโดยสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10ผู้ทรงสืบทอดราชสมบัติที่ทรงเกียรติยิ่งต่อไปหม่อมฉันและประชาชนชาวไทยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการสร้างเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเดนมาร์กนั้นฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างไม่เคยละเว้นมาโดยตลอดจึงขอให้ทรงทราบว่าฝ่าพระบาทจะทรงเป็นมิตรอันประเสริฐของประเทศไทยอย่างไม่เสื่อมคลายตลอดไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชในวันที่14มกราคม2567ความว่าฝ่าพระบาทในโอกาสอันเป็นสุภมงคลที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กตลอดไปมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างเดนมาร์กและไทยนั้นได้ยืนหยัดอย่างสง่างามมากว่า400ปีนับแต่ที่ได้เริ่มติดต่อระหว่างกันหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าภายใต้รัชสมัยของฝ่าพระบาทกอบกับเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกันเราทั้งสองจะนำพาต่อยอดผลสำเร็จอันน่าชื่นชมเหล่านี้สืบต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนโดยเฉพาะระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองให้แน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราย่อมจะประสบความสำเร็จในการขยายและสร้างเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนของเราหม่อมฉันและประชาชนชาวไทยขอร่วมกับประชาชนชาวเดนมาร์กถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาทมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสิทธิ์ในพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสำอางจำเริญวันนี้เวลา 17:44 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดบำรุงรื่นเขตลาดกระบังในการพระราชทานเพลิงศพนางสำอางจำเริญซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่4ตุลาคม2563สิริอายุ97ปีนางสำอางจำเริญเป็นบุตรสาวของนายสอนและนางเป๊ะสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคม2466
ที่บ้านริมคลอง3อำเภอลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมรสกับนายพัชจำเริญแพทย์ประจำตำบลคลอง3ประเวศอำเภอลาดกระบังมีบุตรธิดา4คนนางสำอางนอกจากจะสอนให้ลูกๆทำนาทำสวนค้าขายขยันประหยัดอดออมแล้วยังชอบทำบุญได้อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆอาทิบริจาคเงินสร้างศาสนสถานในวัดต่างๆบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนอกจากนี้ในปี2532ได้บริจาคที่ดินจำนวน1งาน25ตารางวาให้สร้างเป็นถนนสาธารณประโยชน์หรือซอยแฮปปี้เพลสบางส่วนในปัจจุบันและในปีเดียวกันได้บริจาคที่ดินจำนวน14ไร่เศษสร้างถนนสาธารณประโยชน์หรือถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเนื่องในโอกาสครบ50ปีโรงเรียนสมเด็จพระสังฆสยามสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์วันนี้ที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัฒน์วรคติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเนื่องในโอกาสครบ50ปีการก่อตั้งโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ปัจจุบันมีนักเรียน511คนพร้อมกับมอบถ้วยรางวัลประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันแสดงทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานเดี่ยวพิณทีมนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนมอบพวกกิติยศเพชรสมเด็จมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนจากนั้นเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่หอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและมีกิจกรรม50ปี50ความดียสส.โดยให้ครูและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนตนครอบครัวและต่อสาธารณชนอย่างน้อยคนละ50ความดีแล้วนำภาพความดีเหล่านั้นกว่า 25,000 ภาพมาประมวลเรียงร้อยเป็นพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์จัดพิธีมอบประสาทนียบัตรแด่พระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวอินเดียปลูกหน่อพุทธบุตรสืบพระพุทธศาสนาสู่แดนพุทธภูมิภาคปฏิบัติวันนี้ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีมอบประสาทนียบัตรแด่พระนวกะชาวอินเดีย47รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวอินเดียปลูกหน่อพุทธบุตรสืบพระพุทธศาสนาสู่แดนพุทธภูมิภาคปฏิบัติที่จัดกิจกรรมญาตราโดยเดินจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่4มกราคม2567ถึงวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์วันที่10มกราคม2567และได้ปฏิบัติธรรมอบรมภาวนาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสังเวชนียสถานสำคัญที่ทางวัดได้จำลองสร้างไว้โดยมีพระพรหมวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสมนาอภินรเศษรองประธานกรรมการบริหารวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์เป็นประธานฝ่ายคารวาสสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวอินเดียปลูกหน่อพุทธบุตรสืบพระพุทธศาสนาสู่แดนพุทธภูมิครั้งนี้ชมรมไตรรัตนภูมิวัดธาตุทองร่วมกับมูลนิธิกากันมาลิกและมูลนิธิอาชเร
จัดพิธีอุปสมบทขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2566ณวัดธาตุทองโดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพลิกฟื้นคืนพุทธธรรมสู่พุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2566และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในโอกาสครบ100ปีวันประสูติ6พฤษภาคม2566เป็นการฟื้นฟูเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระอุปัชฌาย์และชาวอินเดียผู้อุปสมบทกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและอินเดียนับเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่ทั้งสองประเทศปฏิบัติสืบต่อกันมาจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ